สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นพาร์ทของวันฮาโลวีนนะคะมันก็จะมีเจอกับการที่เราต้องเลือกเกาะว่ามีเกาะอะไรบ้างก็เกาะเก่าเกาะใหม่ของเราแล้วก็มีเกาะฮาโลวีนที่มันเป็นรูปหมวกแม่มดนะคะพอเข้ามาก็จะเจอกับฝักทองหม้อโตฝักทองอันหนึ่งน่าจะเป็นตัวปั๊มหัวใจของเรานะข้างๆก็จะเป็นไอ้ปูเฉฉวนอะแต่เรากดเข้าไปมันก็ไม่ได้มีอะไรนะเดี๋ยววิธีการของมันอะเราจะมาดูต่อจากนี้ไปดูกันเปิดมามันก็จะมีปลาปลดล็อกขึ้นมาเลยว่าเราได้ปลาอะไรแล้วบ้างอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นทุกคนหรือเปล่าแต่ของเรามันเปิดขึ้นมามันก็ปลดล็อกขึ้นมาเลย3ตัว4ตัวที่เป็นปลาแบบปลาผีๆอันนี้ก็ซื้อนะคะ349บาทนำเนื้อตัวฝักทองอะค่ะแล้วก็ตัวปูอะค่ะเราสามารถอัพเลเวลมันได้และสิ่งที่แนะนำเลยก็คือว่าทุกคนอ่ะควรจะอัพเลเวลให้มันเยอะที่สุดเพราะว่าการปั๊มครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะได้เยอะๆพื้นฐานเราจะได้แน่นๆเราจะได้มีเงินมีเหรียญมีแคนดี้ไปซื้อของเราได้เยอะๆนะคะอันนี้แนะนำจริงๆส่วนเพชรนะคะก็มีการดูโฆษณาเหมือนเดิมจะเอาเพชรฟรีส่วนปลาใหม่ที่มีในแคปนี้นะคะมีทั้งหมด50ตัวค่ะมันมีทั้งปลาที่เราเคยเห็นแล้วตั้งแต่อีเวนต์เกาะแรกเลยก็มีตัวใหม่เพิ่มมาก็มีต่อไปนะคะควรจะเซฟเกมไว้นะคะเพราะว่าเราเล่นมาตั้งนานมันหายไปก็จะเสียใจและเสียดายนะคะแนะนำค่ะควรเซฟค่ะส่วนการอัพเลเวลของปูเฉวนนะคะก็คือใช้เพชร150ครั้งแรกครั้งที่2อาจจะ250มันก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเป็นพาร์ทของมิชชั่นฝักทองนะที่เราต้องทำกันอันแรกเลยเขาบอกว่าให้ครีเอท1บนฟิตเราก็ต้องไปซื้อปลา1บนฟิตให้ได้เพื่อจะเอามิชชั่นให้สำเร็จนะคะค่ะตอนนี้ฝักทองก็ปั๊มแคนดี้จนสามารถซื้อบนฟิตของเราได้แล้วนะคะเรามาซื้อกันเลยตัวที่1ได้มาแล้วค่ะแล้วก็มิชชั่นสำเร็จด้วยนะคะจะได้แคนดี้ 5,000 เองค่ะมิชชั่นอันต่อไปเลยนะคะเขาให้ครีเอท1พัมกินบ็อบฟิตนะคะเราจะมีพัมกินบ็อบฟิตได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีตัวปลาหัวใจที่เป็นรูปฝักทองที่ทำมิชชั่นผ่านอันแรก1อันและต้องมีโบนฟิตก็คือปลากระดูกกลางๆ3ตัวนะคะค่ะเรามีไปแล้วตัวนึงนะคะแล้วก็ต้องเพิ่มอีก2ตัวนะคะเราก็ได้มาแล้วค่ะปลาฝักทองของเรามากดซื้อกันเลยดีกว่าค่ะมิชชั่นสำเร็จแล้วนะคะได้พัมกินบอฟฟิตมา1ตัวเราก็จะได้รับรางวัลเป็นหัวใจ 50,000 เองนะคะคอนเฟิร์มค่ะค่ะมิชชั่นต่อไปนะคะให้เราเก็บแคนดี้ให้ได้ 1,000 บีนะคะได้มาแล้วนะคะมิชชั่นคอมพลีทนะคะเราจะได้รับรางวัลเป็น 100,000 บีหัวใจนะคะค่ะเรามิชชั่นต่อไปนะคะก็คือKreate 1 David Bockfish นะคะค่ะเราจะมี David Bockfish ได้ก็ต่อเมื่อมี3สิ่งนี้นะคะ1มีฝักทองปั๊มหัวใจ2โพสต์รูปฝักทองปั๊มหัวใจ1ครั้ง3คือมีปลาทั้งหมดก่อนที่จะมี David Bockfish 15ตัวนะคะค่ะตัวแรกเลยนะคะปลา Mummy Crawfish นะคะใช้วิธีการเดียวกันกับก่อนหน้านี้ก็คือถ่ายรูปฝักทองลงบน Facebook ค่ะ1ครั้งค่ะปลดล็อกค่ะสป็อกกี้ฟิตนะคะเราจะปลดล็อกเขาได้ก็คือเราต้องมีปลาโกลฟิช3ตัวต้องมีฝักทองปลาหัวใจแล้ว1อ่ะซื้อเลยค่ะ1ซื้อตัวที่2ค่ะและตัวที่3ค่ะเย่ปลดล็อกได้แล้วนะคะสป็อกกี้ฟิตค่ะค่ะแล้วก็ซื้อปลาให้ครบ15ตัวนะคะเหลืออีกกี่ตัวครบ15ตัวก็ซื้อไปเท่านั้นนะคะปลาที่เหลือที่ยังไม่ได้ซื้อก็คือปลาอีเวนต์ก่อนหน้านี้ก็คือเกาะแรกเลยของเกมที่มีอีเวนต์วาเลนอีเวนต์ฮาโลวีนนะคะเขาก็จะเปิดปลาพวกนี้ไว้ให้เราปลดล็อกให้เราอยู่แล้วเราสามารถซื้อได้เลยแต่ก็อยากซื้อฝักทองเพิ่มอีกสัก2ตัวเป็นเพื่อนกันนะคะเพราะมันน่ารักมากปลดล็อกแล้วนะคะปลาเดวิดบ็อกฟิชของเรานะคะ
กว่าจะได้นะคะเสียไปหลายหัวใจซื้อเลยค่ะหน้าตาเหมือนแวมไพร์นะคะแล้วก็เป็นกล่องๆตามชื่อบ็อกฟิตได้มาแล้วนะคะคอมพีนะคะเดวิดบ็อกฟิตนะคะเราจะได้รางวัลมาเป็น100เพชรนะคะและต้นไม้นะคะวิปปิ้งทรีออกมาให้เราเอาไว้อัพเลเวลกันเพื่อสร้างหัวใจกันนะคะ